ตำรวจเผยผิดแล้ว2ข้อตัดกุญแจเข้ามท.ร้องศาลห้ามชุมนุมสนามหลวงรองโฆษกตำรวจเตือนอะไรหยุดได้ให้หยุดเบื้องต้นผิดแล้ว2ข้อตัดกุญแจเข้าธรรมศาสตร์บุกรุกทำให้เสียทรัพย์รอตัวแทนมาแจ้งส่วนการใช้สนามหลวงชุมนุมไม่ตรงตามข้อกฎหมายอนุญาตผิดอีกวันที่19กันยายน2563เวลา 14:40 นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปิยะตวิชัยรองผู้บัญชาการน.และพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าสถานการณ์การชุมนุมพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญกล่าวว่ามีภาพที่ปรากฏออกมาที่ทำให้เกิดคำถามว่าการชุมนุมจะไม่ไปกระทบสิทธิไม่ไปทำผิดกฎหมายจริงหรือไม่เพราะมีการใช้เครื่องตัดกุญแจและพังประตูเขาไปโดยเจ้าของสถานที่มีได้อนุญาตถามว่าจะมีความผิดหรือไม่คำตอบคือผิดในเรื่องการบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ส่วนการจะดำเนินคดีหรือไม่ต้องแยกเป็น2กรณีถ้าเป็นการบุกรุกหรือทำให้เสียทรัพย์ถ้าทรัพย์นั้นมีเจ้าของถือเป็นความผิดส่วนตัวต้องรอให้เจ้าของพื้นที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจตามขั้นตอนของกฎหมายปกติแต่ถ้าเป็นกรณีทำความผิดอาญาต่อรัฐเป็นหน้าที่ของตำรวจในท้องที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วดำเนินการต่อไปทั้งนี้เบื้องต้นทางม.ธรรมศาสตร์ยังไม่ได้เข้ามาแจ้งความตอนนี้ท่านเริ่มทำผิดกฎหมายแล้วไม่มากก็น้อยสิ่งที่ท่านได้เริ่มทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะบทไหนก็แล้วแต่ในอนาคตถ้าท่านถูกดำเนินคดีท่านก็ต้องรับในส่วนที่ท่านได้กระทำผิดสิ่งที่ท่านทำไปแล้วอะไรหยุดได้ก็หยุดเมื่อถามถึงการประเมินจำนวนผู้ชุมนุมพันตำรวจเอกกฤษณะกล่าวว่าจำนวนผู้ชุมนุมน่าจะประมาณ 1,000 คนคำนวณจากพื้นที่ที่น้องๆไปอยู่ประกอบกับสภาพดินฟ้าอากาศคงได้เท่านี้ก่อนส่วนจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่คงต้องรอให้ถึงเวลาจริงอย่างไรก็ตามปริมาณไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ความปลอดภัยมากกว่าด้านพลตำรวจตรีปิยะกล่าวถึงการที่ผู้ชุมนุมเข้าไปยังพื้นที่สนามหลวงว่าสนามหลวงเป็นโบราณสถานตามพ.ร.บ.โบราณสถานพ.ศ. 2504อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครซึ่งอนุญาตให้เฉพาะการออกกำลังกายทำกิจกรรมตามกำหนดในประกาศปี 2555การกระทำใดๆต้องเป็นกิจกรรมที่กำหนดเท่านั้นส่วนการกระทำอื่นๆเข้าข่ายการบุกรุกตามหมู่ 34หรือไม่ต้องดูตามองค์ประกอบและพฤติกรรมทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มที่ใช้คีมตัดโซ่คล้องประตูคือประชาชนกลุ่มแนวร่วมกลุ่มนนทบุรีที่นั่งเรือโดยสารจากจังหวัดนนทบุรีล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยามาขึ้นที่ท่าเรือท่าพระจันทร์เพื่อเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยหลังจากขึ้นฝั่งแล้วได้ตรงเข้าไปที่ประตูฝั่งท่าพระจันทร์และได้ตัดโซ่ที่คล้องปิดประตูไว้ก่อนจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมชุมนุมภายในสนามฟุตบอลต่อมาเวลา 20:25 นมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมพันตำรวจเอกกฤษณะกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปปิดประกาศให้ผู้ชุมนุมในท้องสนามหลวงทราบว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ภายใน1ชั่วโมงหลังจากนั้นพบว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการตามที่แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่จึงได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีคำสั่งให้เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่ศาลปิดทำการจึงได้มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.พหลโยธินว่าเราได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งและจะต้องรอคำสั่งจากศาลแพ่งว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งกฎหมายกำหนดว่าระหว่างรอคำสั่งจากศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจที่จะจัดกำลังตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและยืนยันว่าโดยหลักการแล้วจะไม่มีการใช้กำลังสลายการชุมนุมด้านพลตำรวจตรีปิยะกล่าวว่าฝ่ายกฎหมายของกรุงเทพมหานครกำลังพิจารณาองค์ประกอบข้อกฎหมายลักษณะการกระทำของผู้ชุมนุมว่าผิดกฎหมายแค่ไหนอย่างไรหากทางกรุงเทพมหานครพิจารณาว่าเป็นความผิดจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนพันตำรวจเอกกฤษณะกล่าวว่าการจะเอาผิดเฉพาะแกนนำหรือผู้ชุมนุมคงต้องดูแต่อย่างที่ได้เรียนเน้นย้ำไปว่าอย่าพยายามกระทำความผิดส่วนจะมีการดำเนินการกับใครบ้างตอนนี้ยังไม่ไปถึงตรงนั้นต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเมื่อถามว่ามีข้อมูลว่าพรุ่งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อนไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้ามีการเตรียมการอย่างไรพันตำรวจเอกกฤษณะตอบว่าให้ดูคืนนี้ก่อนแต่การจะเคลื่อนไปยังจุดใดทางเราก็มีการข่าวตั้งแต่วันนี้อยู่แล้วเรามีการวางกำลังและดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจตำรวจเอาไว้อยู่แล้วแต่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบคำสั่งพลตำรวจตรีปิยะกล่าวว่าสำหรับการฝ่าฝืนเข้าไปยังพื้นที่ที่กำหนดในระยะ150เมตรตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะมาตรา7เรามีการตั้งแนวตำรวจพร้อมแผงเหล็กไว้เมื่อถามว่าหากมีการฝ่าฝืนจะมีการใช้กำลังหรือไม่รองผู้บัญชาการน.ตอบว่าก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายบอลเชิญยิ้มเปิดใจยังช็อกทำอะไรไม่ถูกโรเบิร์ตสายควันจากไปบอลเชิญยิ้มเปิดใจยังช็อกทำอะไรไม่ถูกโรเบิร์ตสายควันจากไปตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์แล้วกำลังจะไปดูพี่โรเบิร์ตเวลาที่เสียชีวิตยังไม่แน่ใจเพราะเบลอไปหมดจากกรณีตลกดังโรเบิร์ตสายควันป่วยมะเร็งปอดและเข้ารับการรักษาตัวโดยมีเพื่อนตลกทั้งบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มข้อมชวนชื่นแจ๊ชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์ค่อยดูแลทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากนั้นวันที่17กันยายนบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มข้อมชวนชื่นแจ๊ชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์พร้อมภรรยาและลูกสาวของโรเบิร์ตสายควันแถลงอาการว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่พบเชื้อวัณโรคปอดโดยอยู่ในช่วงในยาไปเรื่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อแต่ตอนนี้ร่างกายโรเบิร์ตอ่อนแอมากเหลือปอดเพียงข้างเดียวล่าสุดบอลเชิญยิ้มโพสต์ไอจีเป็นภาพคู่โรเบิร์ตสายควันพร้อมแคปชั่นว่าหลับให้สบายนะพี่ก่อนมีบรรดาแฟนคลับและเพื่อนเข้าให้แสดงความเสียใจจำนวนมากบอลเชิญยิ้มให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์ด้วยน้ำเสียงสั่นว่าตนยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากจริงๆเพราะยังมึนงงอยู่ทำอะไรไม่ถูกต้องขอโทษด้วยอย่างมากตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์แล้วกำลังจะไปดูพี่โรเบิร์ตเวลาที่เสียชีวิตยังไม่แน่ใจเพราะเบลอไปหมดส่วนพิธีรดน้ำศพจะเป็นวันที่20กันยายนกำลังคุยกับครอบครัวอยู่ว่าน่าจะเป็นที่วัดสุดที่สะอาดแถวนิมิตใหม่ถ้ามีรายละเอียดที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากที่แสดงความเสียใจมายังตนและครอบครัวของพี่โรเบิร์ตอ่านข่าวด่วนโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วเพื่อนดาราตลกแห่อาลัย